ผอ.เขตพระนครบอกว่าไม่กังวลม็อบราษฎรเลยวอนแสดงออกในกรอบกฎหมายไม่ชอบใครอย่าชงเช้งนะบอกอย่าชงเช้งเรื่องในประเทศแนะคุยกันในบ้านก็พอมีการออกมาแสดงความกังวลหรือไม่อย่างไรกับการชุมนุมของคณะราษฎรนะครับโดยที่ผอ.เขตพระนครบอกว่าก็ไม่สบายใจนะครับแต่ถามว่ากังวลไหมไม่ได้กังวลม็อบราษฎรเลยนะครับวอนแสดงออกนะวอนแสดงออกในกรอบกฎหมายไม่ชอบใครนะครับอย่าชงเช้งนะแกบอกอย่าชงเช้งเรื่องในประเทศแนะคุยกันในบ้านก็พอนี่นะครับผอ.เขตพระนครนายสำริศสุมาลีผู้อำนวยการเขตพระนครได้ให้สัมภาษณ์กับมติชนนะครับถึงประเด็นที่กลุ่มราษฎรหยุดเอเปค2022นะจะนัดหมายกันที่ลานคนเมืองซึ่งมีการยื่นหนังสือแจ้งชุมนุมในวันที่16คือวันนี้นะครับนะบอกว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรแต่ว่าขอให้แสดงออกภายใต้กฎหมายนะทางฝ่ายผู้ท่านผู้บริหารที่เป็นประธานของการดูแลเรื่องม็อบท่านได้แนะนำม็อบและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเนี่ยตั้งแต่ผู้ขอและก็ทีมคณะทั้งหมดว่าในส่วนนี้เราได้ตามให้ตามที่ท่านขอนะเพราะตรงนี้เราประสงค์จะให้อยู่ในกติกาที่เป็นเงื่อนไขของการชุมนุมอย่าให้มีการเคลื่อนย้ายการชุมนุมโดยไม่ได้บอกโดยไม่มีทิศทางเพราะขณะนี้บ้านเมืองเรากำลังอยู่ในทิศทางที่ดีที่ถูกที่ควรนะถ้าไปทำอย่างนั้นก็จะเกิดความไม่น่าเชื่อถือของต่างชาติภาพที่ออกมาก็จะไม่สวยครับจะบอกภาพไม่สวยนะครับการที่เราไปในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบจะเป็นรัฐบาลเนี่ยหรือว่าคนใดคนหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องภายในประเทศนะคุยกันในบ้านเราอย่าไปคุยกันในลักษณะที่เราไปโชงเช้งนะจะบอกอย่าไปโชงเช้งนะเพื่อไปอวดเขานะแต่มันไม่ใช่การอวดในการทางที่ดีนะครับเป็นการอวดในทางลบทางกลุ่มคณะผู้ชุมนุมเขาก็รับแล้วก็วันนี้ประมาณ15นาฬิกาเขาจะเข้ามาประมาณ300คนแล้วก็มีการจัดการชุมนุมไปเรื่อยๆครับ16นาฬิกาถึง18นาฬิกายาวไปจนกระทั่ง19นาฬิกาก็จะยุติการชุมนุมนะครับนายสำริศกล่าวต่อไปว่าในคณะเดียวกันเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยทางตำรวจเนี่ยคือสน.แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ของเขตก็จะไปตั้งวอร์รูมเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการชุมนุมและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ในขณะที่มีการชุมนุมผู้นำเอเปกการประชุมกันอยู่ที่ห้องเจ้าพระยาสารวาการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าในส่วนของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วฐานที่จะดูแลศูนย์ปฏิบัติการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอยู่ห่างจากจุดชุมนุมนะครับอยู่ห่างจากจุดชุมนุมคืออยู่ในตัวอาคารห้องเจ้าพระยาในอาคารกทม.1สารวาการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าอยู่แล้วไม่เกิน300เมตรนะฮะตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยนายสุขสันต์กิติสุภกรรองปลัดกทม.ที่ดูแลกรุงเทพกลางดูแลเขตพระนครก็ออกตรวจตั้งแต่9นาฬิกาอยู่แล้วพร้อมครับเจ้าหน้าที่เทศกิจและผู้ช่วยดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าในเส้นทางเอเปคเรียบร้อยหรือไม่ผู้ชุมนุมเนี่ยมีอะไรให้ช่วยเหลือบ้างก็จะดูแลกันไป รู้สึกอยากให้เป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นการแสดงออกที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญดูแล้วน่ารักครับซึ่งเขาเนี่ยก็รับว่าเขาจะทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกเจ้าหน้าที่จากสน.สำราญราษฎร์จะเป็นคนคอยดูแลและทางกองบังคับการตำรวจนครบาล6นะครับในส่วนของผู้บังคับบัญชาก็จะส่งเจ้าหน้าที่คฟ.นะดูแลแต่ว่าขอคฟ.ด้วยนะครับดูแลแต่ขอคฟ.ด้วยมาช่วยดูแลแล้วก็สนับสนุนในขณะเดียวกันทางสน.สำราญราษฎร์บอกไว้เลยนะฮะว่าการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเนี่ยขอให้แกนนำหรือผู้ประสานงานคุยกันก่อนอย่าได้ทำในลักษณะที่เป็นการหมิ่นเมในการที่ต้องใช้มาตรการตั้งแต่มาตรการเบาไปถึงหนักนะครับอันนี้เขาเรียกขู่เลยนะขู่เลยว่าอย่าออกนอกลู่นอกทางไม่งั้นจะมีเบาไล่ไปหาหนักอย่างที่เรียนไปข้างต้นเราเป็นคนไทยด้วยกันไม่ได้ห้ามแต่ต้องอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญครับมุมมองของกรอบรัฐธรรมนูญแต่ละคนก็ต่างกันซะด้วยสิครับในรัฐธรรมนูญ2560แต่ละคนมองต่างมุมที่มาต่างมุมการใช้งานต่างมุมการวินิจฉัยการพิจารณาการตีความจากนักกฎหมายต่างมุมนะครับแต่เขาบอกแล้วว่าอย่าทำอะไรที่โชงเชงนะครับแล้วเขาก็บอกแล้วว่าทางตำรวจขอกำลังคอฟอไปแล้วแล้วเขาก็บอกแล้วว่าถ้าทำอะไรออกนอกลู่นอกทางหรือหมิ่นเมก็จะมีมาตรการในการดูแลให้ครับจากเบาไปหาหนักครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580